DSI สารดีร่วมกับบริษัททีวีบุรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารหลังจากเวลาเคารพธงชาตินะครับทางช่อง DSI สารดีหมายเลข99หรือว่าคุณผู้ชมก็สามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวของรายการเราได้นะครับในเพจคนค้นคนโดยตรงเลยนะครับหรือว่าจะไปดูข่าวสารอื่นๆของบริษัททีวีบุรพาในเว็บไซต์ tvburapha.com ก็ได้ครับเมื่อพูดถึงโรคมะเร็งนะครับเราบอกว่าทุกๆคนก็คงจะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองแน่นอนนะครับเช่นเดียวกับคนต้นเรื่องของเราในวันนี้นะครับชื่อว่าคุณคนึงนิดนะครับคุณคนึงนิดเป็นครูสาวนะครับเป็นอดีตคุณครูที่ทราบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับแบบกระทันหันนะครับทำให้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตก็มีอยู่อย่างจำกัดนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกับทุกๆคนนะครับว่าพอทราบว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งก็มีความกลัวและกังวลแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เธอแตกต่างก็คือว่าเธอไม่จมอยู่ในความเศร้าและความกลัวนั้นนะครับแต่ว่ากลับทำให้ตัวเองนั้นมีคุณค่านะครับทั้งต่อตัวเธอเองนะครับแล้วก็ต่อผู้อื่นต่อสังคมนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมนะครับได้ดูเรื่องราวของคุณคนึงนิดในวันนี้แล้วนะครับก็จะได้รับแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอีกมากมายแน่นอนไปติดตามได้นะครับในคนค้นคนตอนคนึงนิดผู้หญิงที่เดินไปข้างหน้ากับเวลาที่เดินถอยหลังครับ